ำงานอะไรกันนักกันนะหลับนอนก็แข่งเวลาหลับแข่งเวลานอนกินก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะนอนก็ไม่เหมือนชาวบ้านทำอะไรแต่ไรก็ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วอะไรมันเหมือนชาวบ้านจังอยู่กินหลับนอนทำนู่นนี่นั่นไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมโลกใบนี้จะอยู่ยังไงสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพผมก็พึมพำไปนั่นเองความจริงก็พึมพำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วตื่นมาแล้วมาพึมพำต่ออีกทีโอ้ยเรากำลังเดินทางจากวัดท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ตรงไปโน่นนะฮะเป้าหมายก็คือหมู่บ้านคริสติล่ากำหนดการหรือไทม์ไลน์เขาว่าไทม์ไลน์เราไทม์เวย์ดีกว่าไทม์เวย์เวลาเดินทางมาเนี่ยก็เป้าหมายก็คือตั้งใจว่าจะให้มันถึงที่เวลาเคารพธงชาติ8 โมงเช้าเพราะว่าที่นั่นเป็นโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำหมู่บ้านคิติราชนี่แหละโรงเรียนนี่ก็เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาไม่กี่ปีครับก็ด้วยเหตุปัจจัยของทางด้านความมั่นคงของชาติถามว่ามันควรจะเริ่มต้นด้วยอะไรนะลองดูสิครับว่าผมมองความมั่นคงของชาติผมมองไปในบริบทไหนของประชาชนชาติของประชาชนชาติไทยก่อนหนึ่งต้องบอกว่าความมั่นคงมันคืออะไรถ้าเป็นปัจเจกบุคคลก็คือความมั่นคงของการดำรงอยู่มนุษย์จะดำรงอยู่ได้ยังไงต้องมีอาหารเนาะที่เขาเรียกว่าปัจจัย4นั่นแหละเครื่องนุ่งห่มอะไรกันยารักษาโรคอะไรกันที่อยู่อาศัยโอเคนะอะไรมาก่อนมาหลังทีเนี้ยอาหารอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเอาละถ้าบอกว่าอะไรเริ่มก่อนลองสิเดาสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพ20,000 กว่าชีวิตจะเดาได้ไหมเคยคิดในกรอบพวกนี้บ้างหรือเปล่าไม่ถ้าไม่เคยคิดก็ขออนุญาตชี้แนะชี้นำนำพาก็แล้วก็ง่ายดีก็ไม่เคยคิดเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยไปไม่เคยทำไม่เคยกินก็ขออนุญาตนำพาให้เกิดการคิดการไปการกินดูสิเผื่อว่ามันจะมีร่องรอยในทางออกบ้างชีวิตอยู่รู้กันอยู่ค่าอย่างเดียวรวยกับจนไม่พอหรอกครับจนกับรวยรวยกับจนรู้กันแค่ถ้าฉันแพ้เธอก่อนชนะถ้าเธอชนะฉันก็แพ้รู้แค่นี้ไม่พอหรอกครับนะเว
หรือรู้แค่คำว่าดีคำว่าชั่วไม่พอหรอกครับใช่ไหมล่ะงั้นจะดำรงอย่างไรให้เกิดความมั่นคงของชีวิตแต่ละชีวิตจะเกิดความมั่นคงมันก็เกิดความมั่นคงของชาติเกิดความมั่นคงของภูมิภาคเกิดความมั่นคงของโลกใบนี้ใช่ไหมมันจะกว้างไปเรื่อยๆนะฮะว่าตีปัจเจกบุคคลอันเป็นตัวท่านและตัวผมแตกว่าด้วยความมั่นคงของการดำรงอยู่โอเคนะเอาละหนึ่งที่เขาว่าปัจเจกสี่จะต้องดำรงอยู่ภายใต้ปัจเจกสี่ที่รู้จักกันดีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถามว่าจะเริ่มอะไรก่อนมนุษย์เนี่ยได้ยังครับท่านที่มีทัศนคติใดๆนะถ้าถามผมนะผมบอกว่ายารักษาโรค ยารักษาโรคต้องมาแปลความใหม่นะภาษาเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขต้องรับการเปลี่ยนแปลงและต้องได้เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดแหละมุมมองของมนุษย์กับใหม่คำว่ายาเนี่ยยารักษาโรค ยารักษาโรคเห็นนะถ้าบอกว่ายารักษามนุษย์ให้ดำรงอยู่ได้อยู่ดีในเบื้องต้นนะยาชนิดที่ว่านี้ยารักษามนุษย์นะไม่ใช่ยารักษาโรคนะต้องกลับขั้วกับข้างความคิดให้มันชัดเจนก่อนมันไปต่อไม่ได้เมื่อเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกเกี่ยวผิด2 3 4 5มันผิดหมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเน้นย้ำยารักษามนุษย์ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษามนุษย์โอเคมั้ยครับถ้าโอเคก็พยักหน้าร่วมกันซะยารักษามนุษย์นั่นก็คืออากาศไหมเห็นไหมท่านคิดว่ายังไงถูกลุงออกบอกว่ายารักษามนุษย์มันก็เริ่มต้นจากยาก่อนไอ้ปัจจัยสีที่ว่านั้นก็คืออากาศเช่นออกมาจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดาเอ๊ะนั่นน่ะใส่เข้าไปเต็มปอดเต็มซวงนั่นใส่เข้าไปแล้วยารักษาตัวเด็กน้อยคนที่ว่านี้นะต่อมาอะไรต่ออาหารว่าแล้วก็ตะเกียกตะกายทั้งนี้ไม่ลืมตานี่นะครับตะเกียกตะกายลุยไปเรื่อยตามสัญชาตญาณคว้าไปเรื่อยผิดบ้างถูกบ้างเจอภูเขาไฟสองลูกของพระราชมารดานั่นนะครับคว้าเลยให้เต็มเหนียวเลยนั่นแหละก็กินก็คืออาหารเห็นไหมต่อมาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มตอนนั้นกำลังห่มฟ้าห่มหมอกห่มอะไรห่มอากาศอีกแหละอาหารมื้อแรกอากาศยังต้องมาใช้อากาศเป็นเครื่องนุ่งห่มอีกโอ้มนุษย์พันหัวหอกถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มจะอยู่ได้ไหมนี่อากาศก็อากาศอากาศที่ว่านั้นก็มีความรู้สึกแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่ใครไปร้องว่าอยู่แถวเทือกเขาหิมาลัยนั่นก็
ขาว่าเย็นหรือร้อนเนี่ยคนอื่นพูดแทนเขาหมดนะไอ้ตัวเขาเกิดมาเขาไม่ได้บอกว่าเขาหนาวหรือเขาร้อนนะคนเกิดก่อนต่างหากจับยัดก่อนเลยคนเกิดก่อนจับยัดก่อนเลยเด็กหนาวเย็นนู่นนี่นะสารพัดแล้วแต่จะว่ากันแต่ความจริงสัตว์โลกทุกตัวเกิดมาในแผ่นดินโลกใบนี้ปรับตัวได้หมดแหละมันธรรมดาธรรมชาติของธรรมชาติเพราะงั้นพวกหมูหมากาไก่มดแมงเกิดมาตายหมดปรับตัวไม่ได้ปรับตัวมันเองคนเกิดก่อนต่างหากคิดแทนเขาพูดแทนเขาทำแทนเขาไปเชื่อทั้งหมดนะเห็นไหมในตรงจุดนี้แหละครับก็เลยทำให้ในการปรับตัวตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปในกรอบของคุณสมบัติของสัตว์โลกซึ่งหนึ่งได้ต้องมีคำว่าปรับตัวนะสองก็แพร่พันธุ์ไปสามก็อาหารสี่ก็ขับถ่ายนั่นก็คือเรื่องราวของชีวิตหนึ่งเกิดมาสัตว์โลกใช่นะอาหารใช่นะทั่วไปที่ว่าแพร่พันธุ์ปรับตัวแล้วขับถ่ายเห็นไหมใช่นะนั่นสัตว์โลกก็ทั่วไปไม่เห็นเขาจะบอกว่ายารักษาตัวรักษาโรคที่ไหนเล่ามีแต่มนุษย์นี่ฮะจัดสรรขึ้นมาลำเลียงขึ้นมาให้มันใดๆก็ว่าไปกลับมาถึงที่นี้จะหลงทางไป ความมั่นคงของแต่ละบุคคลที่ว่าโอเคพอรับได้แล้วนะเริ่มแรกคืออากาศสองคืออาหารคือนมแม่นั่นแหละสามก็คือที่อยู่อาศัยสี่นะเรื่องอะไรจะเอาอากาศนะอากาศผมอากาศใช่ไหมได้ไหมเครื่องผมอากาศไงผมอุณหภูมินี่แหละโอเคนะแต่เราสุดท้ายที่ยอดสายที่เป็นบ้านช่องหับเนี่ยที่ดังใช่ไหมใช่ครับรู้ที่ว่าเอาหน้าพ่อแม่เขาทำให้เรียบร้อยตรงที่ว่านั้นใช่นะนกมันก็ทำแม่ก็ทำรังไว้ก่อนนะครับหรือใครจะว่าไงหนูน้อยเหมือนกันจะมาแม่พ่อแม่ก็ทำรังไว้ก่อนให้เป็นอยู่ที่อยู่อาศัยแต่สิ่งที่พูดถึงเนี่ยอากาศต้องเจอก่อนห่อหุ้มไปก่อนเถียงไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นอากาศรวมความแล้วอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนอะไรเลยกับใครเลยถ้าว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ใช่ไหมพอได้นะเอาละถ้าใครก็ตามที่เกิดอยู่ในธรรมชาติความมั่นคงในชีวิตที่ก่อให้เกิดความแข็งแรงก็จะมีขึ้นติดตัวขึ้นไปเถียงไม่ได้หรอกจ้องจะเถียงหรือเปล่าพอเวลาลำดับ1 2 3 4 5ในเชิงที่ไม่มีใครพูดถึงลุงหงอกก็พูดเล่าให้ฟังแค่นั้นเองใครตื่นแล้วก็จะไปทำงานทำการอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีพ่อค้าแม่ค้ากับไปเสียงกระมังตกเสียงสูงเดินทางด้วยคุยไปด้วยอย่างเงี้ยไม่มีใครฟังกันยังไงต้นไม้ข้างทางฟังเข้าไปนะเพราะเสียงเนี่ยมันออกมายังฟุ้งกระจายในชั้นบรรยากาศอะไรฟังก็ฟังไปเรื่อยแหละโอเคนะเอาล่ะกลับมาหวังว่าคงจะรับได้นะนั่นแหละคือความมั่นคงของชีวิตนี่ที่ต้องดำเนินต่อไปทีนี้เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาทีนี้ทีนี้มาถึงจะเป็นความมั่นคงของชาตินะทีนี้นะหนึ่งมนุษย์ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนี่เห็นไหมถ้ามนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องปัญหาความมันคงไม่ได้หรอกเอ้าสร้างเข้ามาความขายสร้างความมันคงเนี่ยเอ้าคุยเข้าไปถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่มีทางเลยล่ะครับที่เกิดความมันคงได้เพราะฉะนั้นการเดินทางไปยังที่
ผมว่าคิดที่ล่างเนี่ยที่นั่นก็จะเป็นโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนเขาสอนอะไรที่ในโรงเรียนสอนภาษาสอนหนังสือใช่ไหมล่ะเออก็สอนภาษาให้สื่อสารกันให้รู้เรื่องนั่นแหละไม่เถียงด้วยที่ว่าถ้าหากว่าแต่ภาษาไม่ได้หรือไม่มีภาษาพูดกันรู้เรื่องมันก็ไปมันก็อาฆาตกันว่าร้ายสิครับคุยไม่รู้เรื่องมันก็จะตีกันอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นในส่วนของประเทศไทยคำว่าโรงเรียนมาเยอะแยะเนาะเราเน้นหนักตำรวจตระเวนชายแดนนะครับมันก็มีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยนี้ไปดีล้ำไปยังทุกสุขของประชาชนอีกนะตำรวจตระเวนชายแดนแต่ไม่เล่นไปนะครับใช่ไหมก็ถือว่ามันมองแค่หน้าที่เดียวไม่พอนะครับเอาละกลับมาถึง เมื่อเขาไปสอนหนังสืออ่านออกเขียนได้ก็คุยกันให้รู้เรื่องใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือความมั่นคงว่าด้วยภาษาเลยเห็นไหมภาษาเลยนะครับเอากลับไปถึงประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาที่เขาใช้ในเรื่องขององค์การสหประชาชาติมีภาษาเนี่ยนะมีภาษาอังกฤษสเปนจีนรัสเซียได้อะไรกันฝรั่งเศสห้าภาษาห้าภาษานี่นะนักในกระตามที่ภาษาที่สองภาษาไทยภาษาที่หนึ่งภาษาที่สองก็เรียนเป็นหนึ่งในห้าภาษาเรียนไปเถอะครับไม่ต้องอับหรอกภาษาที่สามก็บ้านใกล้เดินเคียงนี่นะคนที่เก่งภาษาก็มันเรียนสามสี่สามห้าภาษามันแตกฉานเข้าไปนะแล้วจะได้ความมั่นคงชีวิตขึ้นมาแล้วนะทำให้ที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้กลับมาถึงภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเป็นประเทศที่ล่าอาณานิคมของชาวโลกไปไหนเขาก็วางภาษาไว้ก่อนหมดเลยไปประเทศไหนก็ใส่ภาษาไว้ก่อนนั่นน่ะเพราะมันเป็นรากเหง้าของการติดต่อก้อยเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรก็ว่ากันไปต่อไปในหน้าแล้วต้องวางภาษาให้รู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างๆการไปเสียสละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงขอได้บอกให้ความสำคัญมากมากนะครับกระทรวงใดที่ได้ไปชอบเรื่องของภาษาการสอนหรือว่าคณะอะไรก็ว่ากันไปหัวหูไปนาวตายไปได้ลูกหลานต่อไปในหน้าเนี่ยมันจะแตกสามัคคีหมดคุยไม่รู้เรื่องเมื่อคุยไม่รู้เรื่องก็มีออกกำลังขัดสายกันนะครับตบตีกันนะครับข้างทางแย่ๆไปเพราะมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ลงไม้ลงมือกันนะแม่ว่าแขกก็ตามลูกกับพ่อเหมือนกันนะใช่ไหมพ่อกับลูกลูกกับแม่แม่กับลูกนะพี่กับน้องเหมือนกันครอบครัวไหนก็ตามที่มันเจอปัญหาเนี่ยทุกรายเช่นครอบครัวลุงหงอกเอาปากเนี่ยรุนจนได้อะไรทำนองนั้นตัวอย่างกลับมาถึงตรงนี้นี้พอเวลาได้ความมั่นคงอย่าลืมนะชีวิตจะเดินไปได้ก็มีอากาศใช่ไหมล่ะอาหารมื้อแรกเลยนะครับพอได้นะยารักษาตัวอากาศต่อมาคือน้ำนมนั่นแหละน้ำนมพระราชมารดานั่นแหละโอ้ยคนไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้มันจะเป็นชีวิตจริงๆธรรมดาเราจะโอเคไม่ต้องคอยล้างไปอีกกลับจะเดินหน้าไม่ได้นะครับนั้นความมั่นคงที่ว่านะมาถึงนาทีเนี้ยกำลังพูดถึงหมู่บ้านคริสติล่างประชากรอยู่ในเขตดินแดนของไทยนะครับถ้าไม่รู้ภาษาไทยนะครับถ้าไทยไม่ช่วยไทย
จะให้แมวจะมาช่วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้น มีชนชาติอื่นหรือเปล่าเข้ามาเปรียบคนไทยอย่างนี้หรือเปล่าคิดนะที่ว่าเนี่ยที่พูดให้คิดนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ก่อกลุ่มกันเอาไว้โดยการใส่ภาษาเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลพูดกันทางตรงทางอ้อมประการใดแล้วจะเอาความมั่นของชาติมาจากไหนทีเนี่ยนะโมจะปากหรือว่าความมั่นคงความมั่นคงความมั่นคงทะเลาะทุกวันมันคงได้ยังไงโอ้พอแล้วนะปากไม่ดีมันจะมีความมั่นคงได้ยังไงไม่ใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงจะโอ้อยากเถียงก็เถียงไปถ้าอยากเถียงนะโอเคอันนี้ก็ตอนนี้ประชากรเกิดมาแล้วอ่อนแอทีเดียวตัวเปลี่ยนอะไรทำไม่ได้หาความมั่นคงได้ที่ไหนทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามาไม่ว่าใครก็ตามที่ว่าเนี่ยต้องแข็งแรงประชาชนของชาติต้องแข็งแรงคนชาติอื่นต้องกระมอมใช่ครับประเทศที่เขาหลายนาฬิคมทำอย่างไรจะให้ประชากรของชาตินั้นจนอ่อนแอเขาก็ได้ปกครองง่ายนั่นก็เป็นนั่นก็คือปรัชญาการปกครองเขานะบอกแค่ก็ได้ครับมาถึงวันนี้มันยังเพราะฉะนั้นก็จะเอาอะไรมาให้กินสารพัดกินเสร็จแล้วก็บอกว่ายายาใช่ไหมที่ไหนกินเข้าไปยิ่งอ่อนแออ่อนแออ่อนแอเขาฝังหัวไปตั้งกี่รุ่นคนกันมาแล้วนะหัวแต่หลับไหลกันนั่นแหละคนไทยหลับไหลต่อไปซะโยมตอนนี้ปลุกแต่เช้าเนี่ยมันตีสี่ห้าสิบเก้านาทีมัวแต่หลับไหลนะใครจะว่าไงทีเนี้ยเห็นไหมเขากรอกันมาตั้งแต่ไหนนู่นถ้าพูดถึงว่าคนไทยประเทศไทยทำการค้าขายกับต่างชาติมานู่นเป็นแบบยุคอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนถอยเราไม่เคยรู้จักพระนารายณ์มหาราชไหมนั่นเห็นไหมครับคุยกับฝรั่งมานานแล้วใช่นะคนตะวันตกมาตั้งนานตั้งหนาแล้วก็เสื่อมสายเข้ามาเรื่อยนะทำไงก็จะไม่รู้ว่าให้ประชากรในชาติง่อจะได้ได้ขับเคลื่อนถึงความต้องการก็ง่ายขึ้นนะพอหนึ่งออกไม่ใช่ว่า ในเรื่องสุขภาพเนี่ยมาถึงเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะไม่เอานะไปแล้วนะทักให้กระตุกให้ได้มีสรุปเอาไว้หน่อยนะเดนนะผมไม่ไปในรายละเอียดแล้วล่ะครับก็เรื่องสุขภาพชาวบ้านบ้านคิติล่างอ่อนแอมาตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยก็เรื่องก่อนอย่างน้อยก็30ปีแหละครับเจออะไรนะไม่ต้องเท่าความไปเดิมก็อ่อนแอกันแล้วกันร่างกายไม่แข็งแรงทีนี้เมื่อลุงออกพอที่จะมีศักยภาพสองมือเปล่าก็รักษามนุษย์ให้มนุษย์มีความแข็งแรงคนผู้ใหญ่จะใกล้ตายแล้วก็ปล่อยให้ตายไปก็แค่นั้นนะครับฟื้นฟูไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะมาอีนังขังขอบไปทำไมแล้วงั้นมนุษย์มันก็ไปตายกันเลยสิครับนั้นก็ต้องดูแลเด็กให้เขาเติบโตได้ความแข็งแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราชาวนาจึงเดินทางไปที่หมู่บ้านคิตาล่าเป้าหมายก็คือโรงเรียนตรุษคนตรุษชายแดนนี่แหละ
กะว่าจะให้มันถึงประมาณสักสองโมงเช้าแปดโมงเช้านี่แหละคณะก็ไปนู่นนำหน้าไปก่อนแล้วท่านพระมหาสันติลีดเดอร์แล้วรวมทั้งมหาชัยสุพลทางปันมาแล้วก็ต่างต่างไปไม่นะครับแต่ก็เป้าหมายก็ไปยังให้เหรียญให้ทั้งความแข็งแรงอาหารการกินก็ไปเพียบข้าวเยอะเลยของแจกของแถมก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ที่รู้และเข้าใจในแอคทิวิตี้ของลุงหงอกทำอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยคราวนี้ก็จะไปเอาเลือดทั้งหมดของเด็กๆมาตรวจสอบซิว่าก่อนที่จะสองมือปากจะไปแตะเนื้อต้องตัวเด็กๆเลือดบางคนเนี่ยก็ปรากฏว่าในเลือดของเด็กๆทั้งชาวบ้านทั้งหมดอ่ะนี่ดีกว่าเอาเด็กเป็นเป้าหมายแล้วกันปริมาณของสารตะกั่วที่มันปะปนในเลือดโอ้โหโอ้โหก็แล้วกันดูผิวพรรณภายนอกนะโอ้ยดูไม่เจอเล็กๆแทนที่จะมีผิวพรรณสะอาดเนียนมีตุ่มตอหมดเลยดำก็ดำมาเมื่อมประมาณนั้นนะครับ นะช่วยส่วนนั้นเจ็บปวดรวดร้าวตัวเด็กนิดเดียวก็ยังปวดตามข้อจะต้องสารตะกั่วร้ายกาจมากนะครับเรื่องมนพิษมนภาวะนี่นะครับนะที่ปะปนมากับน้ำนะอย่าไปถอยหลังไปหาว่าต้นตอนมาจากอะไรพูดแล้วมันก็เหมือนกับผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องมาบ้านหาวิธีการปรับแก้ได้แต่เท่านั้นประมาณเนี่ยในส่วนเนี้ยเนืองโรงเรียนตำรวจเองก็สอนให้เกิดมีการอ่านออกเขียนได้ต่อไปจะเติบโตสื่อสารได้ใช่ไหมความมั่นคงของชาติคนไทยก็จะเกิดขึ้นแล้วเพราะสื่อสารกันครับเพราะต่อไปเราอาชีพไหนก็ได้จะได้เห็นไหมก็เป็นความมั่นคงในด้านของภาษาศาสตร์นะครับต่อมาความมั่นคงทางด้านความแข็งแรงประชาชาติอ่อนแอกันแย่สิครับใช่ไหมเพราะวันนี้เนี่ยต้องพลิกขั้วความคิดใหม่ได้แล้วไอ้เขาที่บอกว่ายายายาเคมีเนี่ยมันเป็นโทษและเป็นโทษนะเด็กตื่นไม่ได้เลยขนาดนั้นนะลุงหงอกบ้านเราดอททีวีเนี่ยตะโกนกันบ่อยยังไม่ยอมตื่นอีกเลยนะไอ้ขี้ปีจะตื่นกันทีนึงหอมจะเอาเคมียัดปากกันโอ้สักวันเนี่ยนะได้เขียนหนังสือบนนี้ออกมานะเดี๋ยว อย่าเพิ่งให้พูดไม่เหลือหรอกเขียนเสร็จว่าไม่ทราบว่าที่กินเข้าไปอะไรมันเกิดขึ้นในกอไผ่นะ โอเคค่อยว่ากันอย่าเพิ่ง ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พักกันก่อนไปแล้วกันเนาะ อย่าเพิ่งไปนู่นนี่นั่นนะครับเราเน้นหนักความแข็งแรงคือเรื่องสุขภาพนะครับที่ทำให้เป็นหลักเพราะฉะนั้นบ้านดาวรถทีวีเนี่ยมันก็มีคอนเซ็ปต์กันอยู่แล้วลุงออกสุขภาพแห่งอนาคตคำว่าอนาคตชั่วโมงถัดไปมันก็เป็นอนาคตแล้วนะเอาคำว่าอนาคตนาทีต่อไปเนี้ยพูดจบปุ๊บนาทีต่อไปมันก็เป็นอนาคตแล้วนะไม่ใช่ปีหน้านี่เขาว่าอนาคตใช่ไหมอดีตวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นอดีตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะนี้วินาทีเนี่ยเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีเนี่ยนี่คือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใช่ไหมเป็นคำพูดของใครที่เนี่ยตรงนั้นปัจจุบันถ้าหากก็จะเอาภาษาอื่นเข้ามาแทนที่นะต้องบอกว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้ามาแล้วคำว่าปัจจุบันจริงๆมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับคื
ืออากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับนั่นแหละมันต้องเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเนาะครับว่าอากาลิโกเอปัจจิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิพย์โพวินยูหิตินะเท่าบทกันทุกเช้าทุกเย็นเลยนะสำหรับพุทธศาสนิกชนนะท่องบทแล้วก็ตีความไม่ออกบอกไม่ได้ก็เป็นนกแก้วนกขุนทองต่อไปก็แค่นั้นนะครับส่วนนกออกตีความตีให้แตกตัดให้ตกไม่ได้ให้เรียบร้อยก็เอาไว้ปักหมดชนิดครับว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอในหมายความตรงนี้นะอากาลิโกจริงๆเนี่ยทำไมจะบอกนับเองนะบอกตัวเลขจริงๆมันนับเองนะเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแหละล้าน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 ของวินาทีอากาลิโกแท้จริงไปไปคิดเอาตัวเลขที่ว่าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ครับง่ายๆคืออากาลิโกนั่นแหละครับปราศจากเงื่อนไขของเวลาเห็นไหมปราศจากเวลาโดยสิ้นเชิงนะครับอากาลิโกนี้ถามว่าปัจจุบันในตรงนี้พูดมาหลายร้อยหลายพันปีนะที่ว่าแล้วใครไปถึงตรงนั้นที่ว่าคนไหนถึงคนนั้นก็ได้อะไรคนไหนไม่ถึงก็ไม่ได้คนไหนถึงแล้วก็มาบอกเล่า90ต่อๆกันก็บอกกันมา 2,000 กว่าปีแล้วถามว่าใครเป็นคนบอกเรารู้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมบอกมาตลอดผมก็เชื่อว่าผู้ที่จะรู้ตามเห็นจริงตามเข้าใจตามมีชื่อเรียกขานว่าพระอรหันต์ผมว่านะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเข้าใจในคำว่าอากาลิโกโดยแท้เนี่ยผมว่านะครับอนาคามียังไม่เจอนะให้รู้ไว้สกิทาคามียังห่างกันหน่อยนึงโสดาเนี่ยห่างไกลมากๆเขายิ่งขึ้นถ้าเป็นชาวบ้านนั้นถึงยิ่งห่างใจกันเยอะเรียกบอกว่าห่างไกลจากกิเลสผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสต้องบอกว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสนั่นจะไปรู้คำว่าอากาลิโกที่แท้จริงเข้าใจไหมครับนะผู้ไม่มีกิเลสไม่ใช่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากกิเลสไม่ใช่หรอกไม่มีกิเลสกิเลสมันคืออะไรทีเนี้ยนะรู้ไหมกิเลสมันคืออะไรโอ้ยจิบกาแฟเดี๋ยวนี้แป๊กก็เป็นกิเลสหายใจเข้าเดี๋ยวนี้แป๊กก็เป็นกิเลสแล้วจะพูดเราไปทำไมกิเลสไม่รู้นะจะมามันเกินหลงโลภโกรธเนี่ยโว้ยหลงโลภโกรธนี่มันจิ๊บจ้อยกิเลสหายใจเข้ามันก็เป็นกิเลสหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดแล้วก็หยุดอะไรล่ะปอดหยุดทำงานอะไรนั่นคือหยุดกิเลสลองสิครับเห็นไหมพูดตัวนี้ก็แปลว่าตายใช่ป่ะล่ะโอ้ยตายก็จะมานั่งพูดก็ได้ไงอย่างเงี้ยใช่ป่ะตายจริงอะไรทำนองนั้นล่ะพี่ปานาจะถึงองค์มรรคาเลยนะครับสรุปเนาะคำว่าความมั่นคงนะครับทีนี้ นั่นก็คือความมั่นคงในส่วนตัวนะที่ว่านะนะครับต้องมีภาษาใช้สื่อสารกันนะครับเราจะเรียนรู้วิชาการอะไรก็ตามก็ใช้ภาษาสื่อสารกันเสร็จทั้งหมดโอเคไหมครับแต่ว่าการสมาชีพชอบภายใต้เงื่อนไขของหลักความจริงหลักความรู้การกระทำก็คืออาชีพนู่นนี่นั่นแหละก็ต้องใช้ภาษาสื่อสารกันทั้งทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยเรี่ยวแรงแข็งขันโอเคไหมครับนี่คือความมั่นคงส่วนตัวเป็นปัจเจกกับบุคคลไปทีนี้กลับมาถึงความมั่นคงของชาติเนื่องคำว่าชาติมันเคยอะไรต่อทีนี้ประเทศชาตินะหนึ่งนับหนึ่งเลยก็มีที่อยู่ใช่ไหมล่ะที่อยู่เราพูดแต่คำว่าบ้านที่อยู่อาศัยแผ่นดินนี่คือที่อยู่ได้อย่างเพราะฉะนั้นจึงมีรั้วรอบขอบชิดประเทศชาติเอาทหารทำหน้าที่
ไปทำหน้าที่ดูสนุนนะทหารท่านที่ทหารที่รักเนี่ยรักทุกคนเลยทีเดียวตำรวจตระเวนชายแดนก็ทำหน้าที่เนี่ยนะครับเริ่มเช็คก่อนหน้าที่นี้กับตำรวจตระเวนชายแดนก็เรียกว่าก็เรียกซอฟอะไรกันโซเยอร์ใช่ป่ะที่แปลว่าทหารแล้วเป็นอ่อนๆซอฟๆอีกนะครับคุยกันเป็นภาษาดอกไม้ความฝ่ายความมั่นคงหนึ่งในตัวเจ้าชนะก็คุยชาวบ้านดีประกอบด้วยภาษาดอกไม้ทหารเขาคุยภาษาดอกไม้ไม่เป็นหรอกเราเรียกว่าเป็นนะจะไปไกลนะพอได้ไหมครับสังเกตไหมฮะคนที่ใช้ภาษาดอกไม้ไม่เป็นปากนะอันตรายนะอันตรายนะอย่าหาว่าหมอไม่เตือนนะปลาหมอเจริญงอกงามเติบโตง่ายจากตัวแม่พ่อปากปลาหมอก็ตายเพราะปากได้เหมือนกันนะสำนวนควรกาแฟตอนเช้าเฮ้ยนะเอาละพอเวลาเป็นความของชาติปุ๊บนับหนึ่งที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับถ้าไม่มีแผ่นดินเนี่ยไม่ที่อยู่อาศัยไหมเนี่ยบ้านแตกชะแรกขาดใช่นะส่วนมากก็เห็นโอ้หลังละ10ล้านมั่ง100ล้านมั่งเฮ้ยจริงหรอกกระต๊อบอยู่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะครับเห็นไหมที่อยู่อาศัยไหนก็ได้เอาไว้เพื่ออะไรกันลมกันฟ้ากันฝนมนุษย์ก็อยู่ในสิ่งสุดสารที่มันคนที่มีสารน้อยใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์มันมีกิจกรรมส่วนตัวว่าเลยดูใช่ไหมล่ะมีไม่น้อยประมาณไม่ใช่สัตว์โลกไม่ใช่สัตว์ทั่วไปนี่เนาะก็มีที่อยู่ใช่ไหมตามขอบชาวแดนเองก็ว่ากันไปกระต๊อบเล็กๆกับหลับสบายอากาศก็ดีชีวิตก็สดชื่นนี่จะเถียงเนี่ยอาหารมื้อแรกคืออากาศอากาศก็ดีชีวีก็สดชื่นก็แปลว่ามีชีวิตที่ดีและมีชีวาที่ดีด้วยนะฮะมาก็ประกอบอาชีพชอบถ้าหากว่ามีความแข็งแรงอะไรกันนะทีนี้เมื่อเวลามีแผ่นดินที่อยู่อาศัยใช่นะแล้วผมก็ต้องมากระตุ้นนั่นแหละคือความมั่นคงสำหรับที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นประชาชนชาติถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ไหวนะพี่ทำไงล่ะครับจะให้มีกันไม่ต้องไปทำให้มันใหญ่โตเลยที่อยู่อาศัยจริงโอ้ยกว้างสองศอกพอไหมเนี่ยเมื่อคืนก็นอนมาแล้วสองศอกไม่ถึงดีสักไปยาวแค่สองเมตรอ่ะพอไหมนั่นนอนกลิ่นนอนเกลือซึ่งกว้าง2เมตร3เมตรนะที่นอนเบลอเทิมเต็มห้อง3เมตรเห็นไหมนะนี่กำลังจะจำแนกให้ดูว่าจำเป็นกันในเพียงใดฮะนอนแล้วไม่มีมอสไม่มีแมงมารบกวนหลับด้วยสบายให้ใจสะดวกมันก็แค่นี้นะมั้งอะไรกันนะกันนะมาดีช้าใครนะจ๊ะวะประเทศนอนที่นอนจะสุดสันที่จะนี่ก็ไม่หลับนะหลับก็ไม่ได้เจอมาก็ปวดทั้งหมดเลยมีความสุขจริงเนอะโอ้สู้ลุงหมองได้ไงเรื่องนอนหลับมาก็ได้เจอมาก็ลุกกระโดดรถเต้นอย่างทีไม่มีความเจ็บปวดรวดร้าวแต่ประการใดคนมีสุขภาพดีก็ทำได้คนไหนไม่ดีก็อ่างดิมาสองฝ่ามือช่วยเท่านั้นแหละครับเจ็บปวดรวดร้าวประการใดโอเคนะเอาล่ะเมื่อกลับมาถึงความมั่นคงเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยนะ
แต่ว่าก็เรียนรู้ทำใช้ภาษาเรียนรู้ประกอบสมาชิกชอบต่างฝ่ายก็ต่างประกอบอาชีพก็แลกเปลี่ยนกันอาชีพเนี่ยใช่ไหมอาชีพทำนาผลิตข้าวทำสวนผลิตผักก็แลกเปลี่ยนสิครับอาชีพประมงหาปลาก็แลกเปลี่ยนสิครับมันก็ไปอยู่แค่นี้ใช่ไหมล่ะทีนี้มันยากคนที่บอกว่าณวันนี้เนี่ยในน้ำมันไม่มีปลาเสียในน้ำมันไม่มีข้าวไม่เอามีแต่ปิโตรเลียมแล้วใครกินเนี่ยในอ่าวมีแต่ปิโตรเลียมคือน้ำมันนั่นนะกินน้ำมันได้ไหมทีนี้นะไม่กินได้ก็เชิญใครทำได้ก็เชิญที่ผมไม่เล่นด้วยครับตรงนั้นใช่ไหมปิโตรเลียมมันต้องมาจำแนกแจกกันใช่มือใครยาวสาวได้สาวก็แย่สิครับเสร็จแล้วก็คนอื่นก็อยู่ไม่ได้แผ่นดินจะไม่มีอยู่ก็ทำให้ไม่ว่ากันแล้วจะหาความมันคงได้ที่ไหนเนี่ยในภาพรวมชาติบ้านเมืองคิดเป็นหรือเปล่าโอ้คิดบ้างหรือเปล่านี่ดีกว่าไม่ได้เคยคิดกันนี่คิดบ้างสิพี่ก่อนจะเกิดก่อนมาทำแมวทำไมนะพวกเกิดก่อนอยู่หลุมไหนนะจังหวัดนี้ตามไปเยี่ยมไปดูนะเส้นเลือดเผาเมนไหนนะเดี๋ยวเยี่ยวราดให้หมดประมาณนี้เกิดไปกำลังหมดในคนก็เพราะคนเกิดก่อนนะที่ทำอะไรคนรุ่นเราเนี่ยย่ำแย่อยู่เวลาเพราะนั้นคนปัจจุบันที่กำลังฟังลุงหองอยู่เวลาเนี่ยถือว่าเป็นคนปัจจุบันนะรู้แล้วต้องปรับไม่งั้นถูกคนรุ่นหลังเนี่ยก็ด่าเมียพ่อนะเหมือนกับผมกำลังด่าเมียพ่อคนเกิดก่อนเขาไปตั้งนานแล้วเดียวกันเนี่ยจะให้คนรุ่นลูกหลานมาด่าเมียพ่อท่านและผมนะหรือมาด่าท่านด่าผมต่อไปตั้งเป้าสิครับมันถึงจะก่อให้เกิดความมั่นคงระยะยาวได้ทีนี้สามารถกับใครมีหน้าที่อะไรทีนี้อ่ะครูบาอาจารย์สอนสั่งก็สอนหนังสือเขาอ่านหนังสือมันได้อ่านหนังสือไม่ได้แล้วสอนมาทำแมวทำไมทีนี้กระทรวงทั้งกระทรวงนะผมอิสราเอลนำหน้าไปแล้วเมื่อกี้เกือบปะอิสราเอลนำหน้าไปแล้วนะไม่ทำไมใช่ไหมฮะเราบอกว่าอิสราเอลนำหน้ามันจะตามด้วยโครงสร้างเลยนะใครดอทางรู้ออกได้ปะหลุดสุดหลุดไปแล้วมันกักไปทำไมลุงหมอให้มันอายุครบร้อยปีก่อนจะไม่ต้องไปกักเครื่องอะไรอีกสิ้นหนึ่งคอยดูถ้าไม่เชื่อทีนี้ไปไหนนะให้ลุงหมอก็ยกอายุครบร้อยปีก่อนพูดทุกเรื่องจะไม่กักเลยจะกักทำไมอ่ะไม่ไปกักเด็ดขาดนะทุกเรื่องจ่าจ่าไปเลยใช่ไหมว่าภาษาผมเนี่ยภาษามันภาษาฉีกขาดเลยเวลาผมใช้ภาษาอะไรผมใช้ภาษาฉีกขาดเลยฉีกขาดเลยแต่ตอนนี้ยังเพิ่งไปตั้งนานไปช้าๆได้พาได้งามดูงอกใจร้อนนะไม่ใช่วัยรุ่นนะไม่รู้ไม่รู้ผ่านไปสรุปมาแล้วรู้สึกว่าไปสรุปคิดถึงใครทำอะไรนะก็เดี๋ยวการเล่าให้ฟังท่านที่อยู่ในจอจะกรุณาเดี๋ยวสาวผมนะตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ในความมืดอยู่ใช่ไหมไปตามเกิดตามมีเราได้แต่เท่านั้นต้องมีตรงของเพื่อนประมาณนั้นใช่ไหมล่ะแล้วอะไรต่อนะความมั่นคงความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนี่เห็นไหมมันที่จะเจ๋งเพราะฉะนั้นต้องออกกฎหมายส่งเสริมอาชีพแต่กฎดังๆนะครับเนี่ยไม่ใช่แต่ละอาชีพก็มาเปรียบกันอาชีพไหนไม่จะบอกอาชีพที่เอาเปรียบไม่จะบอกอาชีพชาวนาเป
ียบชาวสวนมีป่ะวันเนี้ยอาชีพชาวสวนเอาเปรียบชาวนามีหรือเปล่าครับอาชีพอะไรมันมี2อาชีพประชาชนมีอาชีพอะไรข้าราชการมีอาชีพอะไรทีเนี้ย2อาชีพนี่แหละให้รู้ซะมั่งที่เอาเปรียบกันมาไม่รู้ร้อยละไม่รู้ร้อยปีแล้วนะให้รู้ซะมั่งอย่าโง่ละโง่มามากมานานแล้ว2อาชีพนะเอาเปรียบกันมาตลอดจะเถียงไหมเนี่ยนี่ยุคครบร้อยก่อนมีน้องใครมาเถียงตอนนี้อย่าเถียงไม่แค่ต้นเรื่องไว้นี่ก็พอแล้วอาชีพราษฎรเอาเปรียบราชการด้วยอะไรทำไมจะบอกมาตรา157ยังไงทีนี้ราชการเอาเปรียบราษฎรรู้ไหมมาตรามากกว่า157กันแล้วกันนะแล้วต่อครับมาแล้วนะคือหมดโอ้โหกระแทกเสียงนี้ไปหน่อยกระแทกเสียงดังไปหน่อยนะถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคคอยดูไม่เกิน15ปีแล้วครับเด็กกลุ่มนี้จะมาร่ำร้องเรียกร้องคำว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมดาและธรรมชาตินี่ไหนไม่ถูกต้องตามคนเกิดก่อนที่เขียนเอาไว้คนเกิดก่อนทั้งนั้นทำให้ผู้คนอยู่ไม่ดีกินไม่ดีทั้งที่แผ่นดินสยามแห่งนี้ทรัพย์ก็ในดินสินในน้ำก็มีมากมายมหาศาลในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวในอ่าวก็มีปิโตรเลียมอีกตั้งแต่ยุคสมัยนั้นสุโขทัยมาอยุธยาเมืองเก่ามาถึงปัจจุบันนี้มันกลับขั้วกับข้างหมดก็เพราะคนเกิดก่อนนี้ใช่ไหมล่ะมนุษย์คุยกันนะโว้ยนะวะไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่อำนาจหน้าที่มาคุยกันไม่รู้เรื่องยุ่งนะเตือนมารู้กี่ครั้งเตือนนะที่ว่าไม่มีใครฟังก็ต้นไม้ใบหญ้าแถวข้างทางในฟังหน่อยละกันตอนนี้ลูกงอกำลังฟ้าเลยฟ้าเลยไม่หมอกมีหมอกแน่แถวแถวเนี่ยตอนนี้เดินทางไม่มีฝนหรอกครับแต่มีหมอกนิดนึงหมอกนี่มันเรื่องของความสมดุลนะครับจำหน่อยครับเรื่องหมอกนะขึ้นชื่อว่ามีหมอกนะเป็นเรื่องความสมดุลของบรรยากาศในสถานที่ที่ผ่านที่มีหมอกนะครับน่าจำนะน่าจำนะที่ใดที่มีหมอกนะครับที่นั่นอากาศจะดีจำหน่อยครับจะเป็นความร้อนความกดความดันความชื้นและอุณหภูมิลงตัวนะครับตื่นเช้าก็มาเนี่ยมาเล่นกับหมอกคนไหนที่มีพื้นที่ที่มีหมอกให้ได้สูดหายใจนะครับกันเข้าไปเยอะๆแงบอากาศเนี่ยก็บอกถ้าเป็นโรงพยาบาลบอกว่าอย่าไปอยู่ที่มันได้ความชื้นเดี๋ยวปอดบวมโอ้ยสวยชิบหายจริงคนเกิดก่อนนะนะการแพทย์แผนตะวันตกของฝรั่งก็เรียกว่าสาธารณสุขสวยชิบหายเลยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสาธารณสุขของโลกอะไรกันสวยจริงของดีๆแท้ๆเนี่ยอย่าไปดังอากาศปอดชื้นและเป็นโรคปอดโอ้ยบักงอกให้งอกไว้มันจะเป็นสถีโรคปอดอยู่ภายใต้หิมะก็จะกัดทรายนะเจ๊งจะมีเพราะฉะนั้นพอครับท่านที่กำลังอยู่ในจอผมกำลังจะบอกว่าลองทำความเข้าใจกันใหม่ครับเพราะว่าถูกคนเกิดก่อนสั่งสมมาทำให้กลัวทำให้อะไรสารพัดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งเส้นเพราะฉะนั้นหมอพยายามที่จะให้มันเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันทำยังไงจะให้เกิดความเข้าใจได้หลายเรื่องหลายอย่างนะครับไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะนะครับเรื่องแพ้ชนะหนีไปไกลนะใช่ไหมความเข้าใจเท่านั้นมนุษย์จะอยู่ด้วยกันได้สันติวิธีเข้าใจเรื่องชีวิตของมนุษย์ความเป็นอยู่มนุษย์กันบ้างประมาณ
ใช่ไหมล่ะเอาแต่ตำแหน่งหน้าที่ใส่เข้าไปเบียดเสียดสีกันสารพัดนะเอามันเป็นตัวตั้งครับแล้วก็เอาอาชีพเป็นตัวรองเออเอามันเป็นตัวตั้งอาชีพเป็นตัวรองสุขภาพร่างกายเป็นตัวสนับสนุนจึงจะเกิดความมั่นคงของตัวเองของชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติและภูมิภาคไปเอาความคิดนี้ไปขยายผลตัวเองนะคนไหนจะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตียเชิญอนุญาตใช้ไปใช้ขยายผลตัวเองคิดไม่ได้ก็ชิ้นนั้นชิ้นนั้นเล่าสู่กันฟังมัวแต่เอาชนะค้าคานไว้เดี๋ยววันนี้เซ็นจะได้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านถ้ามันเคร่งนี่ก็ซวยสิครับทางคนมีผลลายเซ็นคิดอย่างนี้มันก็ซวยสิครับจะหาความมันคงเนี่ยพูดแต่ปากได้ไงเออนะเออเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาร่วมกันครับที่พูดนี้ผมจะรอฟังผลนะ30ปีร่วงแล้วเด็กคนนั้นจะมาทำหน้าที่ของเขาเองในลูกหมอก็เล่าให้ฟังไม่เฉยหรอกนะเข้าหูใครก็ลองสดับกันในนั้นดูเข้าหูสู่ใจลองขบลองคิดพิจารณาสิวิที่พูดมาเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดก็แล้วกันได้แค่นั้นต้องเอาแค่นั้นว่าแล้วข้างหน้าก็จะผ่านด่านมีตำรวจมีอะไรเขาดูแลความปลอดภัยกันอยู่กลางค่ำคืนก็ดูแลความเจริญถนนทางขอบคุณที่ได้คิววิดีไปยิ่งสำหรับฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารบกทหารเรือทหารอากาศนี่เราก็จะมีทหารอวกาศอีกแล้วเออรู้ไหมทหารอวกาศก็จะมีแล้วทหารอวกาศที่ผมพูดหมายถึงอะไรเนี่ยเขาจะตั้งกองทัพอวกาศเข้าไปแล้วว่าแต่เอาเราเปลี่ยนทำไมนะใช่ไหมประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ตั้งกองทัพขึ้นมามีชื่อเรียกว่ากองทัพอวกาศเห็นไหมดูสิก็มาทำเพื่ออะไรก็บอกอะไรไงเราต้องได้เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกนะอย่าไปไกลเอาแค่นี้ก็พอนะพอเหนื่อยยังครับสำหรับท่านที่เดินทางไปไหนก็ตามหรือว่าทำกิจกรรมใดๆผมไม่เหนื่อยหรอกครับแต่ผมอยากจะอะไรนะเริ่มเชื่อเพลิงไม่ใช่หรอโอเคนะพี่นะมารู้สิมีกี่ชีวิตมีชีวิตเดียวน่าจะเนี่ยไม่ใช่แล้วครับคลื่นจะไม่มีจะไม่มีคลื่นเพราะว่าเข้าอยู่ในแดนอยู่ในป่าพอเวลาคลื่นหายไปพวกก็เสียความรู้สึกใช่ไหมล่ะตอนนี้จะเข้าไปสู่เนี่ยนะแต่แล้วก็บอกไม่ถูกกันแล้วครับรู้แต่ว่าระยะทางแล้วก็จากกาญจนบุรีถึงอำเภอทองผาภูมิประมาณสัก6 โมงเช้าโมงเช้าที่มัน5 โมง 32 นาที5:32 นาทีก็จะไปถึงพ่อของผมก็ประมาณสัก6 นาฬิกา 6 โมงเช้าก็แล้วกันนะก็ไปเจี๊ยบปึ่งที่นั่นเจี๊ยบไหนเจี๊ยบอะไรเขาเรียกเจี๊ยบอะไรกินข้าวก็แล้วกันง่ายดีเจ๊นู่นนี่นั่นสักหน่อยหนึ่งพระสงฆ์ท่านขบฉันใช่ไหมล่ะส่วนผมก็เดินไปเดินมาเลยครับ นี่แน่หน่อยไปจากนั้นก็จะเข้าสู่บ้านคืนแรกอีกทำไมคราวที่แล้วก็ได้ทางไว้มันก็ไม่ได้จดบันทึกเลยประมาณสัก80 กิโลว่าจะไปเอารายละเอียดเลยเพราะนั้นไม่มีประโยชน์นะครับใช่ไหมถ้าเราไปแล้วท่านก็ยิ่งสงสารผมหนัก
ใช่ไหมล่ะผมไม่ได้มาทำอะไรเพื่อสร้างให้เกิดความสงสารลุงหอกนะมาเล่าความลำบากในการเดินทางโอ้ยน่าสงสารแมวล่ะครับเข้าใจนิดหน่อยก็พอแล้วฉันนะครับไม่ต้องการสร้างความสงสารเรารู้ว่าเราคือใครกำลังทำอะไรกันอยู่ผลจากการทำจะส่งผลอะไรกับมนุษยชาติมนุษย์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจะมีเล็กน้อยแล้วก็คนเขาพยายามหาวิธีช่วย13ชีวิตให้เราไปช่วยตั้งกี่ชีวิตอยู่เวลาเนี่ย83ชีวิตในเรื่องสัตว์ตะกัวไม่หนักใช่ไหมแล้วนี่ก็ต้องมีชีวิตอยู่ยืดเยื้อขนาดไหนสำนองนี้ครับไม่รู้เป้าหมายของเขาเป้าหมายหรือเปล่าเราเก็บระยะยาวถาวรคนจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าไปเป็นยินดีทั้งนั้นนะครับช่วยใครช่วยหมาขี้เลื่อนหนึ่งตัวให้มีชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเรื่องใครจะว่าช่วยมนุษย์ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันตรงไหนล่ะคิดเป็นหรือเปล่าถ้าทุกคนระดมกันไปช่วยกันเนี่ยนะสุดท้ายไม่มีที่เดินในปากถ้ำทำหลวงทำอะไรที่เขาว่าหาที่เดินไม่ได้ทีเนี้ยชนกันเองทีนี้สุดท้ายแล้วทำไมจะไม่รู้การคนนี้ไม่วิจารณ์เลยครับวิจารณ์มันจะเปิดไม่ใช่เรื่องดีแค่นี้กันสุดท้ายมากจนกระทั่งหาที่เดินไม่ได้บางทีเจอแล้วสมมติเจอออกมาไม่ได้มันเดินไม่ได้ไม่มีที่เดินมันขวางทางกันหมดตายหมดว่าเนี่ยผมก็รอบเป็นไงไปดีเถิดนะก็มีเพลงแล้วก็จะเจ้าไปดีโอเคจบข่าวครับ thank you เป็นบิ๊กครับผม